สรุปราคา iPad รุ่นที่9และ iPad mini รุ่นที่6ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวไปในงาน California Streaming ที่ผ่านมานะคะส่วนราคาของ iPad แต่ละรุ่นจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะiPad รุ่นที่9มาพร้อมความจุใหม่2ความจุนะคะจากเดิมที่มีความจุเริ่มต้น 32GB กับ 128GB นะคะตอนนี้เขาอัปเกรดเพิ่มความจุให้เราเริ่มต้นที่ 64GB และ 256GB ค่ะมาดูราคากันเลยค่ะiPad รุ่นที่9 Wi-Fi ขนาดความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 11,400 บาทความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาทส่วนรุ่น Wi-Fi และ Cellular นะคะความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 16,400 บาทรุ่นความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 21,900 บาทค่ะiPad mini รุ่นที่6ความจุเท่าเดิมนะคะเริ่มต้นที่ความจุ 64GB รุ่น Wi-Fi นะคะจะอยู่ที่ราคา 17,900 บาทส่วนความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 23,400 บาทค่ะส่วนราคาของรุ่น Wi-Fi Cellular นะคะความจุ 64GB ราคา 23,400 บาทความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 28,900 บาทค่ะและนี่ก็เป็นราคาทั้งหมดของ iPad รุ่นที่9และ iPad mini รุ่นที่6นะคะซึ่งเรายังไม่ทราบวันวางขายและวันให้เปิดสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงาน iMon มาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะส่วน Apple Watch Series 7ที่มีการเปิดตัวมาพร้อมกันในงาน California Streaming นะคะเรายังไม่ทราบทั้งราคาและวันวางจำหน่ายในประเทศไทยค่ะใครที่อยากได้นะคะก็ต้องอดใจรอกันอีกนิดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ